คลิปนี้ผมจะมาลองเล่นและลองใช้งานการควบคุมรีเลย์ที่อยู่บนบอร์ด ESP32 คิดและแจกโค้ดให้ทุกคนได้ลองนำไปทดลองเล่นกันดูนะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจัก DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการสาธิตและแจกโค้ดสำหรับควบคุมรีเลย์ที่อยู่บนบอร์ด ESP32 คิดที่ผมออกแบบหากสนใจสามารถคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมตามลิงก์ที่มุมขวาบนและสามารถทักเข้ามาสั่งซื้อได้ตามช่องทางการติดต่อที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับโดยบนบอร์ดผมออกแบบให้มีรีเลย์ทั้งหมด4ตัวเมื่อดูจากวงจรจะเห็นว่าวงจรควบคุมรีเลย์1นั้นต่ออยู่กับพิน D26 วงจรสำหรับควบคุมรีเลย์2นั้นต่ออยู่กับพิน D25วงจรสำหรับควบคุมรีเลย์3นั้นต่ออยู่กับพิน33และวงจรสำหรับควบคุมรีเลย์4นั้นต่ออยู่กับพิน32นะครับสำหรับวงจรในการควบคุมรีเลย์แต่ละตัวผมใช้ NPN transistor ในการควบคุมและในการควบคุมรีเลย์แต่ละตัวผมจะมีตัวต้านทานค่า 10k โอห์มและหลอด LED ต่อขนานอยู่กับรีเลย์เพราะฉะนั้นหลอด LED จะติดและดับพร้อมกันกับรีเลย์ทำให้เราทราบสถานะของรีเลย์ว่าตอนนี้ออนหรือออฟอยู่และที่ฝั่งคอนแทคของรีเลย์ผมจะต่อสกรูเทอร์มินอลบล็อกเอาไว้เพื่อให้เราสามารถดึงหน้าคอนแทคของรีเลย์ไปใช้งานในการควบคุมอุปกรณ์อื่นๆต่อไปได้นะครับมาดูในส่วนของโค้ด Arduino ผมก็จะแชร์ลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ให้ในคำอธิบายคลิปก็ให้ดาวน์โหลดลงไปที่คอมพิวเตอร์แล้วใช้โปรแกรม Arduino เปิดขึ้นมาโดยโค้ดจะชื่อว่า Relay Control นะครับในส่วนของฟังก์ชัน Setup จะมีคำสั่งสำหรับควบคุมหลอด LED ทั้ง4ดวงให้เป็น Off อยู่ในนี้ด้วยเพื่อให้หลอด LED ทั้ง4ดวงนั้นดับในขณะที่ใช้งานนะครับหากไม่มีคำสั่งในส่วนนี้หลอด LED บางดวงอาจจะติดขึ้นมาตามค่า Default ของบอร์ด ESP32 ตัวนี้นะครับส่วนคำสั่งในการกำหนดพินสำหรับควบคุมรีเลย์จะอยู่ในส่วนนี้นะครับสำหรับในฟังก์ชัน Loop ก็จะเป็นคำสั่งในการควบคุมรีเลย์แบบง่ายๆโดยจะให้รีเลย์ออนทีละตัวละ1วินาทีไล่ตั้งแต่รีเลย์1ไปจนถึงรีเลย์4และวนกลับมาที่รีเลย์1อีกครั้งในสเต็ปแรกผมจะให้รีเลย์1ออนก็ทำได้โดยการใช้คำสั่ง Digital Write และกำหนดให้พิน26เป็น High เพื่อให้รีเลย์1ออนนะครับที่กำหนดให้เป็น High ก็เพราะว่าวงจรสำหรับควบคุมรีเลย์นั้นผมออกแบบไว้ให้เป็นแบบ Active High นะครับสำหรับรีเลย์ที่เหลืออีก3ตัวจะกำหนดให้พินเป็น Low เพื่อให้รีเลย์ Off นะครับในสเต็ปที่2ผมจะให้รีเลย์2ออนก็ทำได้โดยการกำหนดพิน25ให้เป็น High ส่วน3พินที่เหลือจะถูกกำหนดให้เป็น Low ในสเต็ปที่3ผมจะให้รีเลย์3ออนก็ทำได้โดยการกำหนดพิน33ให้เป็น High ส่วน3พินที่เหลือถูกกำหนดให้เป็น Low และในสเต็ปที่4ผมจะให้รีเลย์4ออนก็ทำได้โดยการกำหนดพิน32ให้เป็น High ส่วน3พินที่เหลือจะถูกกำหนดให้เป็น Low ที่ท้ายสเต็ปจะมีคำสั่งดีเลย์1000เพื่อให้รีเลย์แต่ละตัวออนเป็นเวลา1วินาทีก่อนที่จะเปลี่ยนสเต็ปเป็นรีเลย์ตัวถัดไปนะครับเมื่อทำความเข้าใจโค้ดแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะอัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดก็ทำได้โดยการเสียบสาย USB เพื่อเชื่อมต่อบอร์ด ESP32 เข้ากับคอมพิวเตอร์จากนั้นก็จ่ายไฟ12โวลต์ DC เข้ามาเพื่อเลี้ยงวงจรขับรีเลย์หากไม่จ่ายไฟ12โวลต์ DC รีเลย์จะไม่ทำงานเพราะรีเลย์ที่ผมใช้เป็นชนิดคอยล์12โวลต์นะครับที่โปรแกรม Arduino ให้คลิกไปที่ Tool เลือกบอร์ดเป็น ESP32 Dev Module จากนั้นเลือกคอมพอร์ตให้ตรงแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มอัปโหลดเพื่ออัปโหลดโค้ดไปที่บอร์ดนะครับเมื่ออัปโหลดโค้ดเสร็จแล้วบอร์ดก็จะทำงานโดยสั่งให้รีเลย์ออนทีละตัวละ1วินาทีไล่ตั้งแต่รีเลย์1ไปจนถึงรีเลย์4แล้ววนกลับมาที่รีเลย์1อีกครั้งตามโค้ดที่เขียนไว้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ